สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่คิดพระเอกดังต้องมาขายหมูทอดอาร์ตทำเองหมดอย่าดูถูกเงิน100บาทได้เฉียดครึ่งแสนหลังช่วยคนอื่นเสร็จช่วยตัวเองต่ออาร์ตพสุดโพสต์คลิปหั่นหมูเองทอดหมูพร้อมบอกว่าทำเองขายเองข้าวเหนียวหมูทอดรสเด็ดหน้าโรงพยาบาลเอกชัยขายวันแรกออนไลน์ก็ส่งหมูทอดเปล่าๆ300กรัม200บาทแถมน้ำพริกปลาร้าบอกให้ด้วยสามารถมาสั่งชิมได้พร้อมบอกอีกว่าช่วยคนเสร็จก็ช่วยตัวเองต่อพ่อค้าหมูวันนี้เจอกัน4โมงเย็นตรงข้ามโรงพยาบาลเอกชัยโดยอาร์ตยังโพสต์คลิปยื่นตักหมูทอดขายพร้อมเตือนสติยามวิกฤตโควิดว่าถ้าคุณดูถูกเงิน100บาทต่อวันคุณจะไม่มีเงิน 3,000 บาทต่อเดือนและถ้าคุณดูถูกเงิน 1,000 บาทคุณจะไม่ได้เงิน 30,000 บาทต่อเดือนทำอะไรไปเรื่อยสนุกดีขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านหมู128กิโลเกรียงนั่งหั่นหมูเองตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มพรุ่งนี้ที่เดิมเวลาเดิมสั่งออนไลน์ได้อยากใส่ชุดเชฟมากๆแต่เมืองไทยร้อนเหลือเกินเข้าใจนะครับส่วนเรื่องกำไรวันหนึ่ง 1,000 บาทผมจะมีเงินทุกเดือนเดือนละ 30,000 บาทผมผ่อน BM สบายๆเลยถ้าทำได้ทุกวันมันเป็นเงินเล็กเงินน้อยที่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจโดยเรามีอะไรในตัวที่สามารถขายได้อย่างกำไรวันแรกผมได้ประมาณ 1,300 บาทเดือนนึงผมได้ 39,000 บาทแล้วผมกะไม่ได้กำไรด้วยซ้ำเพราะผมขาย3ขีด200บาทผมไม่เคยทำเลยหมูทอดผมไม่เคยคิดว่าจะยืนหน้าเตาได้อย่างเมื่อวานผมหั่นหมูตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มผมไม่เคยคิดว่าเป็นพระเอกพระรองอยู่ในวงการต้องมานั่งทำอะไรไม่รู้บอกแม่จริงๆถ่ายละครสบายกว่าเยอะเลยก่อนหน้าที่ผมจะขายผมดู YouTube ทุกวันเลยทอดหมูสุดไหนอร่อย3ชั้นทอดยังไงถึงนิ่มต้องทอดยังไงต้องหั่นกี่นาทีโดยนอกจากทำขายแล้วยังทำมอบให้บุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ